ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมในเกม Gangstar Vegas ครับผมซึ่งวันนี้ก็เรามีรถใหม่มารีวิวนะผมเป็นรถที่ผมได้จากการเล่นอีเวนต์นะครับเดี๋ยวขอหาหมวดแป๊บนึงมันอยู่หมวดไหนวะหมวดนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ผมเป็นรถคันนี้เลยนะผมชื่อว่ารถตู้แจ๊สนะครับก็ความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราในการเร่ง 6.18 เกาะ CC 1700นะครับก็มีกีตาร์ข้างบนแจ๊สแบบโอ้โหคล้ายๆกับแก๊งตานิวออร์ลีนเลยนะครับคือหลายคนงงนะผมว่าผมได้จากไหนนะครับตรงนี้เลยครับผมเล่นมาผมเนี่ยคือเราถ้าฆ่าซอมบี้ได้150คนก็จะได้รถคันนี้แล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอยู่นี่มีสีอะไรให้เลือกบ้างไหมครับท่านไม่มีนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับโอเคคือมันเป็นคือพูดง่ายๆเอาของแก๊งสตาร์นิวออร์ลีนมาแจกในแก๊งตาเวกัสนะครับโอเคโอ้โหรูปร่างใหญ่ใช้ได้นะครับใหญ่อะแล้วหมอบทำไมใหญ่อยู่ครับแล้วก็มีกีตาร์อยู่ข้างบนด้วยเขาเรียกว่ากีตาร์หรือว่าเชลโล่อะแจ๊สแบนด์โอ้โหคล้ายๆรถคล้ายๆรถบอกว่าเป็นนักดนตรีโดนตีนทุยนี่ครับผมก็ถือว่าการเลี้ยวโอเคเลยนะครับแต่ว่าคือผมคิดว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยนะครับแต่การเลี้ยวบางครั้งก็อาจจะมีวืดบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูไฟข้างหน้าโอ้โหไฟโคตรเล็กรถรุ่นไหนเนี่ยแล้วก็เขาตรงด้านข้างมีเขียนว่าอะไรวะเขียนว่าไงครับ Bradford My Jazz Band New Orleansนายแข่งกับเราเปล่าแต่คันนี้เร็วครับผมแล้วก็ดูล้อดีล้อก็โบราณนะโบราณเทสสำหรับใครที่อยากได้ผมก็ไปเก็บหัวซอมบี้มาให้ถึง150หัวก่อนนะครับจะได้ของแก๊งสตาร์นิวออร์ลีนฟรีมาเลยนะผมนี่เลยรถสีฟ้าโคตรน่ารักแล้วมีสีเดียวด้วยนะผมเราไม่สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นได้นะครับนอคือแต่ผมยังเห็นตอนมันเปิดไฟนะไฟโคตรเล็กกันดูดิไฟเล็กมากๆเลยนะตูมเกะกะเว้ยส่วนล้อนี่ก็สมัยไหนเนี่ยแต่ช่างมันดีครับแต่รถก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวนะรถนี่อุ๊ยอะไรครับพี่ผมทำอะไรผิดพี่โอเคนี่ครับผมก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยผมรถคันนี้ขวางทำไมครับไม่ได้เลยโอ้ถอยหลังเร็วครับผมอุ้ยถอยหลังเร็วอยู่นะครับเฮ้ยแต่รถคันนี้ถอยหลังเร็วมากครับแล้วก็มีกีตาร์อยู่ข้างบนเหมือนจะเป็นกีตาร์หรือว่าเชลโลอะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ก็โอเคผมรถคันนี้ก็ประสิทธิภาพพอใช้ได้นะผมให้ผ่านแล้วกันก็โอเคผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ